2030บ้านปูก็ชื่อว่า Energy Symphony เราอยากจะตั้งชื่อนี้ก็มีเป็นการที่ต้องผสมผสานพลังงานทั้งหมดตั้งแต่พลังงานที่ดั้งเดิมก็เรามองว่าบ้านปูเป็นกำลังในการทำเรื่องของ Energy ในแผนนี้เรามี4พิลเลอร์1ก็คือเรื่องของ Decarbonization เราได้เซ็ตเป้าชัดเจนในการทำ Net Zero ในปี2050นอกจากนี้เราได้เซ็ตช็อตเป็นและเราแปลว่าอีมิด้าของเราจะมามากกว่า50คนพิลาที่สองครับเรามองว่าธุรกิจอยู่ในที่สบายระหว่างไฟแก๊สพาวเวอร์กับซีซีเอสหรือว่าการเดี๋ยวเขาเรียกเป็นส่วนสำเร็จนะครับที่เราเรียกกันว่าโควิดโฟมิล่าเรามองว่าเราสามารถภายใต้บริษัทที่เรียกว่า provide solution ที่เป็น green gas ได้เท่ากับธุรกิจพลังงานที่กำลังเติบโตที่อเมริกาก็เรื่องของการตั้งเซ็นเตอร์เป็นเช่นเดียวกันเราก็เพิ่งเปิด IPO ธุรกิจที่ไปในตลาดหลักทรัพย์ของเราก็ภูมิใจที่เราได้เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกของการที่ได้ไปดิสไนท์แล้วเราก็หวังว่ายังมีโอกาสมากในการที่จะเติบโตธุรกิจนี้อีกอย่างที่ผมอยากจะเมนชั่นก็คือว่าบ้านปูเขาก็มีระบบในธุรกิจการมีการไม่ใช่การลงทุนการ JV ระหว่างบ้านปูเขากับบีเคบีนะครับพวกก็ผสมผสานระหว่างเทคนิคโค้ดเด็กมาเก็ตติ้งอย่างนี้ก็สามารถที่จะเติบโตและพัฒนาได้ในการเพลาที่3นะครับเราพูดถึงเรื่องของ Renewable Plus นะครับ Renewable Plus ก็หมายถึงการลงทุนใน Value Chain ธุรกิจพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้นน้ำก็คือเรื่องของมันมี Manufacturing ที่เราได้ลงทุนในบ้านปูเนชั่นธุรกิจที่เราได้ทำในช่วงนี้ก็ทำให้เราว่าถ้าพูดว่าเราจะให้โฟกัสตรงนี้มันคือเรื่องของการที่เราจะเรื่องกริดสเกลวิดีโอพวกโซล่าฟาร์มวินฟาร์มสิ่งที่สำคัญในการที่ทำให้วิดีโอเนี่ยสำคัญที่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับการที่เราสามารถโตได้ของ S หรือว่า Battery Energy Storage System การที่เราไปตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อการเก็บพลังงานก็เป็นที่เพิ่มเติมภาพว่าความสำเร็จในการที่เป็นยุคเรื่องสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า next gen mining next gen mining ก็เป็น approach ในการทำเรื่องของ intelligent mining การเอา AI และ 5G เข้ามาประสานในธุรกิจของเราที่อินโดนีเซียประเทศต่างๆก็ตั้งแต่พิษสุขของตั้งแต่ที่ระดับเนี่ยไปถึงภาพรวมครับมันจะเป็นซัพพลายเชนที่ยาวมากถ้าเรามีข้อมูลนี้อย่างชัดเจนเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ก็สามารถลดคอสได้เพิ่มเติมนอกจากนี้เราดูเรื่องการดีทอคไนซ์มายนิ่งออปเปอเรชั่นของทุกคนเราได้มีการศึกษาการทำเรื่องของพลังงานสะอาดในเมืองนะครับแล้วก็ทีมเพิ่งคิกออฟตัว EV hauling trucks ไปนะครับก็เป็นรถของทางที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถลดภาวะได้เรื่องนึงคือเรื่องของการที่เราดูการใช้พื้นที่ในเมืองเก่าๆเราในการปลูกป่าเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตก็เป็นสิ่งที่จะมาออกเสียงท้ายนี้เราก็ดูเรื่องของการโต strategic role ที่สำคัญต่อเทคโนโลยีของเรื่องของนิโคลเรื่องของมอกไซด์ก็เป็นส่วนที่เราควบคุมต่อเรามองว่าบ้านปูเป็นอย่างเป็นบริษัทที่แตกต่างนะครับเรามองว่าเราอยู่ในโพซิชันที่ดีในประเทศที่สำคัญด้วยนะประเทศที่สำคัญในการที่จะ transition ตัวพลังงานชัดเจนยกตัวอย่างอเมริกาจีนอินโดนีเซียก็ล้วนจะเป็นประเทศที่สามารถมีการ transition ได้ก็สิ่งที่เราชอบใน3ประเทศนี้ก็คือ scale กับธุรกิจพลังงานก็ต้องมี scale ในช่วงมีดีมานด์เข้ามาก็ขอฝาก Energy Symphony ให้กับท่านมองปัญหาหรือว่าความท้าทายอะไรที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายแผนใหม่ที่เราวางไว้อะคะความท้าทายเหรอครับ
ผมคิดว่าการทำธุรกิจพลังงานและอยู่ในองค์การที่มีความท้าทายและที่คือกับเรื่องของราคาแก๊สราคาถ่านราคาไฟที่ในตลาดเสรีเนี่ยมันมีขึ้นลงตัวเราก็มองว่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพลังงานเพราะว่าถ้าเรามองเรื่องดีมานด์ซัพพลายดีมานด์ของพลังงานดีมานด์ของไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดทุกวันนะครับจะดับเบิลภายใน2050ไว้3เราบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพลังงานมี positive impact มากก็เราก็มีการ manage cost ด้วยดีก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีถามถึงในกลุ่มนี้ได้ไหมครับว่าปีหน้านี่ตัวที่เมกมาจินนี่จะเป็น BU ไหนบ้างครับผมเมกมาจินใช่ไหมครับผมจริงทุก BU เมกมาจินนะเกิดมาให้พูดเนี่ยก็คือตัวคอมโมดิตี้ตัวแก๊สกับพลังงานยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างแคชชิ่งถ้าพูดง่ายๆว่าฐานเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถแคชชิ่งได้ธุรกิจนั้นเรายังมองว่าเป็นที่ต้องการในตลาดเอเชียผมพูดถึงเรื่อง energy trilemma และต้องบาลานซ์ระหว่างสามแฟกเตอร์ก็คือราคาพลังงานที่มาจากเข้าความคิดต้องยอมรับว่าในธุรกิจเนี่ยต้องการเรื่องของราคาว่าถ้าราคาไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยธุรกิจจะได้ก็เลยเป็นธุรกิจที่ยังมาชิ้นดีครับแต่เราก็ไม่ลงทุนลูกหักเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปตัวเรื่องแก๊สที่ผมเล่าก็คือ BKB ได้สามารถทำได้มีแก๊สได้จากการเก็บคาร์บอนได้ก็เป็นโซลูชันที่ถือว่าเป็น traditional ที่มีความเด็ดขาดตอนที่มี net zero แก๊สเอาไว้นโยบายของคุณขาวค่ะที่เขาไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องของโลกร้อนเท่าไหร่ค่ะตรงนี้เรามองว่ามันจะเป็นบวกกับเราอะไรแค่ไหนอันนี้ผมคอมเมนต์ไม่ได้บ้านะครับแต่ผมมองว่าคุณความเขาก็จะมี energy ในการที่จะสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นสร้างประเทศให้มันดีตอนนี้ก็มีCOP 29อยู่แต่เราดิสคัสว่าเล่าพาริสอะเกรียมเนต์จะทำได้หรือไม่ก็ต้องรอดูว่าพอดีที่จะทำถามเรื่องแผนการลงทุน 5,000 ล้าน USD นิดหนึ่งครับขยายความนิดหนึ่งว่าจะมาในกลุ่ม BU ไหนบ้างและจะเกิดขึ้นในปีนี้ปีหน้าและปี30ยังไงการลงทุนเราใช้ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านเหรียญใน5ปี 60% เนี่ยไปลงทุนในธุรกิจเป็น Gas Power และ CPU ก็อีก 40% ที่จะลงในธุรกิจที่นี่ก็ในปีหน้าจะได้เงินทุนประมาณเท่าปีหน้าในปีหน้าเดี๋ยวรอทำบัตรแจกก่อนต่อให้ขยายความเรื่องแอดอาบิด้าได้ไหมครับว่ามันจะมาได้จริงหรือฮะไอ้ที่จะแอดมาประมาณในการลงทุนสินค้าเนี่ยเราคาดว่า expected นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของเอเนมิกมากๆในการทำเรา expected ว่า EBITDA ของจะโตขึ้น 1.5 เท่าแต่ดีสุดจากที่คิดว่าขอดีเทลหน่อยได้ป่ะไม่เห็นภาพเลยผมไม่เห็นภาพครับโอเคได้ 1.5 เท่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ EBITDA ของเรามาจากสิ่งที่ไม่ใช่ฐานเงินของเราก็ถือว่าในพูดว่าคนดูไบค์สตรีทีครับคนดูไบค์สตรีทีสิ่งหนึ่งเพราะว่าทำให้เราคาร์บอนได้ด้วยแล้วก็เพิ่มกระแสเงินสดในตัวคุณคิดว่า